สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและผมต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับอาร์มครับสวัสดีครับต่อก่อนนานๆทีเราสองคนจะได้มาเจอกันเนาะหลังจากเทปที่แล้วที่เคยคุยกันไปเรื่องสิงคโปร์นะครับวันนี้บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าเรื่องที่จะมาคุยกันนะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเดิมแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องที่จะมาชวนต่อพูดคุยกับคุณผู้ชมในวันนี้ครับจะเป็นการชวนดูหนังเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่หลายคนพูดถึงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นชื่อได้ว่านำเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับประเด็นชนชั้นได้อย่างถึงพริกถึงขิงแล้วก็มีการอวยยศอวยรางวัลอะไรกันมากมายเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับต่อภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Platform นั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์จริงๆอ่ะมันเป็นภาพยนตร์ภาษาสเปนเนาะนะครับใช้ชื่อว่า El Hoyo นะครับที่แปลว่าหลุมนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ทำโดย Gaudier Castellu Urrutia อันนี้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกต้องไหมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เชี่ยวชาญภาษาสเปนิชจะเข้ามา correct นี่ก็ขอบพระคุณมากนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตต่อใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวหนังสือใหญ่ๆว่า spoiler alert ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าอยากจะขอเล่าเรื่องย่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเบื้องต้นซะก่อนนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรและทำไมต้องชื่อว่าแพลตฟอร์มภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดเรื่องมานะครับเราก็จะเห็นภาพชีวิตของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโกเรงนะครับอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมืดๆนะครับไม่มีหน้าต่างกับชายแก่ผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าเตริมากาซีนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดเรียนภาษามาเลย์ก็อาจจะรู้สึกตะหงิดว่าเอ๊ะโกเรงกับเตริมากาซีมันฟังดูเป็นแบบภาษามาเลย์นะครับอย่างโกเรงเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะทราบโกเรงแปลว่าผัดหรือทอดแล้วก็เตริมากาซีที่แปลว่าขอบคุณนะครับก็ถูกเอามาตั้งชื่อเป็นตัวละครทั้ง2ตัวซึ่งเป็นตัวละครหลักนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพว่าตัวละครหลักโกเรงเนี่ยสับสนมากว่าสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรมันจะต้องอยู่ยังไงและสักพักหนึ่งก็จะมีแท่นสี่เหลี่ยมนะครับลอยลงมาจากช่องข้างบนนะครับลงมาจนถึงช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางห้องคือหมายความว่าลักษณะของห้องเนี่ยมันเปรียบเสมือนเรือนจำหรือคุกในลักษณะแนวดิ่งนะครับที่จะมีหลุมอยู่ตรงกลางเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่ซึ่งแท่นแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาจากบนลงล่างและจะเต็มไปด้วยอาหารมากมายทีนี้ตัวละครผู้ชมอย่างเราอะครับจะรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่แล้วก็สถานการณ์ต่างๆจากสิ่งที่เตริมากาซีหรือชายแก่เนี่ยเล่าให้ตัวละครหลักหรือว่าโกเรงฟังว่าทุกคนก็จะอยู่กันคนละชั้นนะชั้นละ2คนนะครับแล้วอาหารเนี่ยที่นำมาเสิร์ฟเนี่ยก็จะลงมาจากชั้นบนสุดลงไปเรื่อยๆจนถึงชั้นล่างซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นเลขชั้นที่เท่าไหร่แต่อาหารมันก็จะสภาพยับเยินย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆและทุกๆเดือนเนี่ยมันก็จะมีการแรนดอมนะครับเปลี่ยนชั้นนะครับอย่างตอนนี้ตัวละครหลัก2ตัวอาจจะอยู่ที่ชั้นเนี้ยผ่านเวลาไปอ้าวโดนแรนดอมไปอยู่ชั้นที่ต่ำกว่าเดิมหรือสูงขึ้นกว่าเดิมอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นตลอดเวลา1ชั่วโมงกว่าที่คุณผู้ชมได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้1ตื่นเต้นไปกับชั้นที่ตัวละครจะต้องไปอยู่ต่อไป2ความลำบากยากแค้นในการได้รับอาหารที่อาจจะน้อยลงมากหรือแทบจะไม่มีเหลือเลยในเวลาที่ตัวละครถูกแรนดอมไปอยู่ชั้นล่างๆ3คุณผู้ชมจะเริ่มรู้สึกตื่นเต้นไปกับตัวละครโกเรงนะครับที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องย่อเบื้องต้นที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าหน้าต่างภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วมันนำไปสู่เรื่องความเหลื่อมล้ำหรือประเด็นชนชั้นได้อย่างไรครับทีนี้ขอโยนกลับมาที่ต่อสักนิดนึงนะครับว่าก่อนอื่นเลยขอถามต่อแบบนี้ว่าต่อชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วต่อเห็นประเด็นอะไรที่ชัดเจนบ้างหรือต่อรู้สึกยังไงเป็นความรู้สึกแรกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับหมายถึงว่าส่วนตัวพอหลังจากดูครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่มันชัดที่สุดเนาะแล้วหลายคนก็คงพูดถึงเป็นเรื่องแรกๆก็คือคงเป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำใช่ไหมการกดขี่ระบบซึ่งมันกดขี่เราใช่ป่ะแล้วผมคิดว่ามันก็สอดคล้องไปกับกระแสของหนังและซีรีส์ที่ออกมาในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมาที่ออกในแนวหนังเรื่องในเชิงดิสโทเปียหรือพวกหนังแนวอพอคาลิปติกทั้งหลายคือ
พยายามจะบอกว่ามนุษย์มีความสิ้นหวังความหดหู่ความโหดร้ายอย่างไรจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ต่างๆนานาอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในชุดหนังจำนวนมากที่ออกมาเนาะทีนี้ถามว่าพอเห็นประเด็นอะไรบ้างเนี่ยถ้าลองไปไล่ดูรีวิวหนังจำนวนมากเนี่ยผมคิดว่าไอ้ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทางอำนาจการกดขี่การอ่านหนังเรื่องนี้ผ่านสายตาแบบฝ่ายซ้ายมาร์กซิสม์เป็นเรื่องปกติที่ออกมาในงานรีวิวจำนวนมากเนาะวันนี้อาจจะลองชวนคุยในประเด็นซึ่งมันชิปออกมาหน่อยอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงความเหลื่อมล้ำการกดขี่มากอาจจะมีแตะกันบ้างในระหว่างที่เราชวนคุยกันแต่อยากจะชวนคุยเรื่องนึงซึ่งก็จะมีพูดถูกพูดถึงด้วยในรีวิวหนังหลายๆชิ้นนะครับคือประเด็นเรื่อง human nature หรือธรรมชาติของมนุษย์เนาะที่ปรากฏในหนังคือผมคิดว่าในบทความรีวิวจำนวนมากที่พูดถึงหนังเนี่ยหรือเว็บแรกที่เราดูหนังเรื่องนี้ไปจนถึงจุดนึงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันให้ภาพเราแบบนึงว่าที่จริงแล้วมนุษย์มีธรรมชาติแบบไหนใช่ไหมครับก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของหนังเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยซึ่งเรียนมาทางสายวิชาการสังคมศาสตร์เนี่ยเราก็รู้ดีว่าวิชาทางด้านสังคมศาสตร์เนาะไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือปรัชญาเองเนี่ยมีนักคิดจำนวนมากที่พยายามสร้างคำอธิบายเพื่อบอกว่ามนุษย์มันมีธรรมชาติที่แน่นอนตายตัวอย่างไรใช่ไหมเช่นอริสโตเติลบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองโดยธรรมชาติใช่ไหมต้องอยู่กันเป็นฝูงต้องอยู่ในเป็นชุมชนการเมืองเท่านั้นฮอบส์บอกว่ามนุษย์ในสภาพธรรมชาติมีความโหดร้ายป่าเถื่อนพร้อมทำลายคนอื่นเห็นคนอื่นเป็นศัตรูตลอดเวลาใช่ไหมพร้อมใช้ความรุนแรงอะไรอย่างนี้หรือเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่ามนุษย์มีเป็นสัตว์เศรษฐกิจใช่ไหมเป็นโฮโมอีโคโนมิคัสคือพยายามจะ maximize self interest อยู่ตลอดเวลาก็คือพยายามจะเพิ่มผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ตลอดเวลาเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะอันนี้คือความคำพยายามที่พยายามจะอธิบายว่าเฮ้ยมนุษย์มีธรรมชาติที่แน่นอนตายตัวแบบนึงผมคิดว่าถ้าดูหนังเรื่องนี้เผลอๆเนี่ยไอ้เรื่อง The Platform เนี่ยถ้าดูไวๆมันพยายามผลิตซ้ำแนวคิดว่าด้วยเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แบบตายตัวเหมือนกันแต่ออกมาในลักษณะแบบที่เป็น Hobbesian World เนาะหรือ Homo Economicus แบบนึงก็คือพยายามจะบอกว่ามนุษย์เราอ่ะเนเจอร์ของมันคือเห็นแก่ตัวมีความโหดร้ายอยากจะเอาตักกะตกรรมเอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งพร้อมใช้ความรุนแรงทำร้ายประหารคนอื่นไม่ร่วมมือกันแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยถ้ามองแวบแรกเราเห็นอันนั้นแต่ถ้ามองลึกไปอีกจริงๆเนี่ยตัวหนังมันซ่อนอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าจริงๆแล้วมีตัวละครหลัก2ตัวที่มันสะท้อนภาพธรรมชาติของมนุษย์ที่ต่างกันอยู่สุดขั้วเนาะซึ่งใส่ในเครื่องหมายคำพูดนะไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าธรรมชาติได้จริงๆไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะชวนตั้งคำถามมันสะท้อนภาพธรรมชาติที่ต่างกันอยู่2ขั้วนะตัวละครแรกเลยคือที่อาร์มเกริ่นถึงไปแล้วก็คือตรีมาการ์ซี่เนาะซึ่งเป็นรูมเมทคนแรกของโกเลงในชั้นที่48ใช่ไหมครับผมคิดว่าตรีมาการ์ซี่เนี่ยเป็นตัวแทนของแนวความคิดแบบที่เราเรียกว่าเป็นเฮโดนิซึมใช่ไหมในทางปรัชญาเราอาจจะมีคนแปลว่ามันเป็นคือสุขนิยมคือแนวความคิดที่โฟกัสที่ความสุขความพึงพอใจความปรารถนาส่วนบุคคลใช่ป่ะและพยายามจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดให้ได้มากที่สุดคืออะไรก็ตามที่ทำไปแล้วทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์เอาชีวิตรอดได้รับตอบสนองกิเลสตัณหาของตัวเองได้ทำให้ตัวเองมีความสุขในขณะเดียวกันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานหรือเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นในแนวลบเนี่ยอันนี้คือหลักคิดแบบพวกสุขนิยมใช่ไหมซึ่งไอ้นักโทษส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็สะท้อนหลักคิดแบบนี้เลยถ้าดูกันเผลอๆใช่ไหม อันหนึ่งที่อาจจะเสริมเรื่องย่อหนังที่ท่านผู้ชมบางท่านดูไปแล้วนี่ก็คือนักโทษทุกคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยได้รับอนุญาตให้พกของอย่างหนึ่งติดตัวเข้าไปได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งตรีมาการ์ซี่เลือกเข้าไปคือมีดครับแล้วผมคิดว่ามีดซึ่งเป็นโทเทมของทรีมาการ์ซี่เนี่ยคือสะท้อนแนวคิดสำคัญเรื่องเฮโดนิซึมเนี่ยแหละคือเขาเป็นมนุษย์ซึ่งไม่ไว้วางใจคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองอยากจะเอามีชีวิตรอดในสภาพบรรยากาศแบบนั้นแล้วอาจจะโดนคนอื่นทำร้ายเอาเปรียบหรือมาแย่งชิงผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งเดียวที่เขาจะเลือกเข้าไปในเรือนจำคือมีดใช่ไหมมีดเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเองหรือกระทั่งสามารถไปชิงทรัพยากรมาจากคนอื่นได้ไอ้สิ่งหนึ่งที่เขาเลือกไป ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับทีนี้อีกฉากหนึ่งที่น่าสำคัญซึ่งจะท้อนหลักคิดแบบนี้เลยของตรีมาการ์ซี่คือตอนที่เขาเปลี่ยนจากชั้น48ไปอยู่ชั้นที่171พร้อมโกเลงใช่ไหมโกเลงถ้าใครจำได้โกเลงตื่นมาปุ๊บพบว่าตัวเองถูกมัดไว้อยู่ดิ้นไม่ได้เลยอยู่บนเตียงโดนมัดไว้กับตรีมาการ์ซี่แล้วตรีมาการ์ซี่ก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมัดเนาะเพราะเขาบอกชั้นนี้มันคือชั้นซึ่งอาหารลงมาเนี่ยไม่เหลือให้กินแล้วแม้แต่อย่างเดียว
ขาบอกผ่านไปสักพักเนี่ยไอ้จากมิตรภาพมันจะกลายเป็นเปลี่ยนเห็นอีกคนหนึ่งเป็นอาหารเป็นของกินได้แล้วนะเขาไม่สามารถไว้ใจโกเลงได้เลยเขาจะต้องจำเป็นจะต้องจับมัดไว้เพราะเขาบอกอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะออกจากคุกแล้วเขาทำทั้งหมดเนี้ยเพื่อที่เขาจะ survive ออกไปได้แล้วถ้าถึงจุดหนึ่งถ้าเขาทนหิวไม่ไหวจริงๆเขาก็บอกว่าโกเลงนี่แหละจะเป็นอาหารของเขาใช่ไหมการจับโกเลงมัดเอาไว้เป็นทั้งการป้องกันตัวเองและเป็นการที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดในกรณีที่หิวจนทนไม่ไหวอันนี้คือภาพสะท้อนชัดของแนวคิดแบบเฮโดนิซึมเนาะถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นเนเจอร์ของมนุษย์แบบนึงแต่ว่าไอ้หลักเฮโดนิสติกเนี่ยไอ้เฮโดนิซึมเนี่ยจุดอ่อนของมันก็คือสุดท้ายแล้วมันเอาอินดิวิดวลเป็นตัวตั้งเนาะใช่สิ่งที่จะหายไปก็คือว่าเราไม่สามารถไว้วางใจใครได้พอเราไว้วางใจใครไม่ได้ความร่วมมือจึงไม่สามารถเกิดขึ้นเนาะไอ้การแสดงออกแบบเนี้ยมันสะท้อนชัดในตัวละครแบบตุยมาคาซี่เนาะซึ่งเป็นตัวละครที่1ที่อยากอธิบายเนาะหรือกระทั่งเวลาเขาด่าไอ้พวกคนข้างบนซึ่งอยู่เหนือเขาใช่ไหมหรือการที่เขาถุยน้ำลายหรือทำอะไรแย่ๆใส่คนข้างล่างเนี่ยมันก็สะท้อนหลักปฏิบัติว่านี่คือความยุติธรรมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเนาะฉันโดนทำอะไรมาฉันก็จะโต้ตอบกลับไปในลักษณะแบบนั้นความโกรธที่ฉันมีต่อระบบไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อพยายามจะเปลี่ยนแปลงระบบแต่ถูกใช้ไปเพื่อพยายามที่จะระบายความโกรธของตัวเองต่อคนอื่นที่อยู่ภายในระบบนี้แบบเดียวกับฉันเหมือนกันเป็นความยุติธรรมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันคล้ายๆเวลาเราเห็นข้ออ้างในเรื่องระบบโซตัสอะครับฉันโดนรุ่นพี่กระทำมาแบบนี้พอถึงเวลาฉันมาเป็นรุ่นพี่บ้างฉันไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงระบบแบบนี้หรอกฉันก็ใช้สิ่งที่ฉันเคยโดนรุ่นพี่ทำนี่แหละกระทำกับรุ่นน้องกลับไปเหมือนกันผมว่าอันเนี้ยคือแบบที่หนึ่งคือตัวละครที่ชื่อตุยมาคาซี่เป็นภาพสะท้อนของหลักคิดhuman nature แบบที่เรียกว่าเป็น hedonism คือเรื่องสุขานิยมเอาความพึงพอใจความปรารถนาของตัวเองเป็นที่ตั้งความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งและพร้อมจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเอาตัวรอดให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นตัวละครแรกๆที่เราจําเป็นจะต้องพูดถึงมากๆเพราะมันมีบทบาทสําคัญต่อให้ในช่วงกลางเรื่องในเตริมาคาซีตายไปมันยังคงมีบทบาทโผล่มาวนเวียนอยู่ในเนื้อเรื่องอยู่ตลอดในจิตใจของคนมันก็ไม่ได้มีตัวละครอยู่เพียงเท่านี้เนาะมันยังมีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเราจะย้อนกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าแล้วตัวละครอื่นๆล่ะมันมีฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่อง Human Nature ในเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและต่อศักดิ์นะครับเรากำลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง The Platform นะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำอย่างที่ต่อได้พูดไปเมื่อครู่นะว่าน่าจะมีงานรีวิวเกี่ยวกับประเด็นความเหลื่อมล้ำเนี่ยมากมายแล้วเรามาชวนคุยกันในอีกมุมมองนึงนะครับในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องHuman Nature หรือธรรมชาติของมนุษย์เมื่อครู่เนี่ยต่อได้พูดถึงตัวละครเตริมาคาซี่ไปเยอะละมีตัวละครตัวอื่นอีกไหมที่ต่อคิดว่ามีบทบาทสำคัญในการจะพยายามนำเสนอความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในขั้วตรงกันข้ามกับเตริมาคาซีครับผมคิดว่าอีกคนหนึ่งที่น่าคืออีกหนึ่งเมดร่วมชั้นของโกเลงเนาะคืออดีตคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลของคุกอันนี้ซึ่งเป็นคนสัมภาษณ์โกเลงให้ลงมาอยู่ในคุกด้วยเนี่ยชื่อคือเธอคือผู้หญิงที่ชื่อว่าอิโมกิลี่เนาะผมคิดว่าเธอเนี่ยคือภาพสะท้อนของตัวแทนแนวคิดแบบอัลทูริซึมหรือมันไม่มีคำแปลไทยดีๆเลยแต่เราอาจจะแปลได้ว่าคนซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ความสุขของผู้อื่นเหนือกว่าความสุขของตัวเองเท่านั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ่งเธอคือเธออาสาลงมาคุกเนาะเพื่อพยายามจะมาช่วยเหลือคนอื่นอันนี้บางบทความก็จะบอกเธอเป็นเหมือนกับภาพของมาเตอร์เทเรซาอะไรใช่ไหมว่าก็แนวคิดของเธอเนี่ยไอ้เรื่องอัลทูริซึมเนี่ยการเห็นแก่ผู้อื่นการมีแคริ่งต่อคนอื่นเนี่ยมันแสดงออกผ่านหลายอย่างที่เธอทำเนาะหนึ่งสิ่งที่เธอเลือกเข้ามาได้อย่างเดียวเธอเลือกหมาใช่ไหมเธอไม่ได้เลือกอาวุธเธอไม่ได้เลยเธอเลือกสิ่งมีชีวิตเนาะแต่ว่าพอเลือกเข้ามาแล้วโอ้ยโอเคอาจจะดูเหมือนเอามาแกล้งเหงาแต่เวลาเธอต้องแบ่งอาหารกับโกเลงเนี่ยเธอก็บอกเพื่อความแฟร์มันไม่ใช่การหาร3แต่หาร2เท่าเดิมในความหมายที่เธอกับหมาสลับกันกินคนละวันหมากับเธอได้กินเหมือนกันได้กินเท่ากันแต่สลับกันคนละวันหรือ2การที่เธอพอได้อาหารลงมาเสร็จปุ๊บแทนที่เธอจะไปมุ่งตักอาหารใส่ปากตัวเองอย่างเดียวเพื่อให้ท้องตัวเองอิ่มเธอพยายามจัดจานอาหารเพื่อแบ่งสรรปันส่วนให้คนชั้นล่างลงไปได้มีกินใช่ไหมแล้วถัดมาคือนอกจากแบ่งสรรปันส่วนอาหารให้คนชั้นล่างได้กินแล้วเนี่ยเธอยังพยายามจะพูดคอนวินส์ให้คนข้างล่างว่าให้ทำแบบเดียวกันกับที่เธอทำเนี่ยลงไปให้คนชั้นล่างถัดไปเรื่อยๆเพื่อที่ทุกคนจะได้มีอาหารกินเหลือไปจนถึงคนชั้นล่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะแล้วเธอก็พูดอย่างนี้ซ้ำทุกวันใช่ไหมจนเธอถูกกระทั่งโกเลงก็ถามว่าเธอสติดีเหรอ
ทำแบบนี้อยู่ได้ทุกวันคนชั้นล่างก็พยายามหัวเราะเธอบอกจะบ้าเหรอพวกฉันเคยอยู่ชั้นที่ต่ำๆมาแล้วฉันไม่มีอะไรจะกินเลยพอวันหนึ่งฉันอยู่มาอยู่ในชั้นที่มีอาหารเหลือลงมาถึงทำไมฉันจะต้องทำแบบนั้นฉันก็ต้องโกยให้อิ่มที่สุดให้กินให้ได้มากที่สุดแบบที่จะทำได้เนาะใช่ไหมอีกอันสุดท้ายซึ่งน่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าช็อกอย่างยิ่งก็คือพอครบ1เดือนเธอกับโกเลงต้องเปลี่ยนชั้นปรากฏว่ามาโผล่ในชั้นที่ต่ำมากๆเลยก็คือชั้น202พอโกเลงตื่นขึ้นมาภาพที่เธอเห็นก็คือภาพที่เขาเห็นก็คือเธอฆ่าตัวตายนะทันทีแล้วเธอก็เขียนทิ้งเอาไว้ว่าเพื่อให้ศพของเธอเป็นอาหารให้โกเลงประทังชีวิตต่อไปได้ผมคิดว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ย 3-4 อย่างเนี่ยคือภาพสะท้อนที่ชัดของธรรมชาติของมนุษย์อีกแบบนึงก็คือแบบอัลทรูอิซึมคือคนซึ่งมีภาพเป็นแม่พระไม่คำนึงถึงผลประโยชน์หรือความสุขความต้องการของตัวเองเลยเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นแคร์ความสุขการช่วยเหลือความเจ็บปวดของผู้อื่นเป็นที่ตั้งแต่เธอก็มักจะถูกวิจารณ์ในหลายบทความว่าเป็นไอเดียลิสต์พอสมควรเนาะคือเห็นแก่ผู้อื่นแต่ไปคิดเอาเองว่าคนอื่นจะมีความเห็นแก่ผู้อื่นเหมือนที่เธอเป็นใช่ไหมแล้วก็เธอเองไม่ได้มีวิลลิ่งที่จะแอคไม่ได้มีเจตจำนงที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบบเท่าไหร่คือเธอแบ่งปันให้คนอื่นก็พอแล้วก็ไม่พร้อมที่จะใช้วิธีการบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไม่มีการขู่คนข้างล่างทั้งสิ้นไม่เหมือนไอ้คนอื่นเนาะถ้ามึงไม่ทำตามที่กูว่าแบบนี้กูจะฉี่ใส่อาหารจะถ่ายอุจจาระใส่อาหารให้กินไม่ได้เพื่อพยายามจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนข้างล่างคือเธอพยายามจะใช้คำพูดดีๆเพื่อเปลี่ยนใจคนอันนี้มีอันนึงผมโพสต์มาเลยที่เธอพูดสำหรับ gentlemen please it has been 15 days and I am begging you to follow my instruction this time คือผ่านมาแบบ15วันแล้วเธอก็ยังเลือกที่จะพูดซ้ำๆเพื่อเปลี่ยนใจคนข้างล่างให้แบ่งสรรปันส่วนอาหารลงไปข้างล่างเหมือนเธออันนี้ผมคิดว่าเป็นอีกขั้วหนึ่งธรรมชาติมนุษย์ซึ่งโผล่มาในแพลตฟอร์มเรื่องนี้ครับอ่านก็เป็นเหมือนคู่เปรียบเทียบกับเตรีมากาซีเนาะทีนี้ไหนๆก็พูดถึงตัวละครตัวไหนๆก็พูดถึงตัวละครเพศหญิงละนึกถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยก็คือมิฮารุเนี่ยเป็นใครเป็นหญิงเอเชียคนหนึ่งที่ปรากฏตัวครั้งแรกคือลงมากับแท่นเนี่ยแล้วก็มีการกล่าวกันว่าตัวละครเนี้ยemotional มากแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็อันตรายมากซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน่ะมัน rationalize หรือให้เหตุผลได้ด้วยการที่เธอมาตามหาลูกเพราะฉะนั้นในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามจะนำเสนอ human nature จะไม่ว่าจะเป็นแบบ hedonism หรือแบบ altruism ก็ตามเรารู้สึกว่าพอเราเห็นตัวละครมิฮารุมันทำให้เรานึกถึงคำอธิบายไว้ด้วย human nature ในแบบ feminist ขึ้นลูกที่1และ2มากๆที่แบบพยายามจะอธิบายว่าในขณะที่สังคมกระแสหลักอธิบายว่ามนุษย์เพศหญิงเนี่ยเป็นมันคือธรรมชาติของมนุษย์เพศหญิงเนี่ยมันอิโมชันอลและ uncontrollable เนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมัน rationalize ได้ในนามของสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่จะต้องออกไปตามหาลูกปกป้องลูกหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยตัวละครมิฮารุไม่ได้เป็นตัวละครที่เหนือไปกว่าตัวละครอื่นใดเลยหากแต่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ตัวละครอย่างโกเรงเนี่ยเลือกที่จะมองเลือกที่จะเรียนรู้เลือกที่จะซึมซับเอาคุณค่าหรืออัตตาแบบนั้นเนี่ยเข้าไปไว้ในตัวไม่ต่างอะไรจากเตอริมากาซีหรืออิโมกิรี่เลยทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวละครโกเรงอ่ะต่อคิดว่าโอ้โหมันถูกแวดล้อมลายล้อมด้วยตัวละครที่นำเสนอฮิวแมนเนเจอร์หลายๆแบบอย่างเงี้ยต่อคิดว่าตัวละครโกเรงมันเป็นตัวแทนของธรรมชาติของมนุษย์แบบไหนผมคิดว่าโกเลงเนี่ยความจริงที่น่าสนใจที่สุดก็คือทั้งหมดนี้ที่เรากับอาร์มอาจจะเห็นตรงกันด้วยคือเราอยากจะเถียงว่าถ้าดูหนังเพียงผิวเผินเนี่ยมันนำเสนอภาพของฮิวแมนเนเจอร์ที่ตายตัวเนาะหยุดนิ่งแบบหนึ่งโดยเฉพาะส่วนใหญ่อาจจะเห็นว่าไอ้แบบเฮดอนิซึมไอ้แบบฮอปเซียนมนุษย์เห็นแก่ตัวมนุษย์โหดร้ายอะไรเงี้ยเป็นภาพหลักเลยใช่ไหมที่เราจะมองผมคิดว่าโกเลงคือภาพสะท้อนที่บอกว่ามนุษย์อ่ะไม่ได้มีแก่นของเนเจอร์หรือธรรมชาติที่ตายตัวเนาะแต่มีพลวัตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับตามปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นที่เราพบเจอตามเงื่อนไขของระบบหรือสภาพแวดล้อมที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นไอตัวพฤติกรรมหรือการแสดงออกของเราก็เปลี่ยนไปผมอาจจะไม่อยากใช้คำว่าเนเจอร์แล้วในความหมายที่ว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้นะสังเกตจากอะไรได้บ้างความเปลี่ยนแปลงที่โกเลงเห็นถ้าคุณดูตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเข้ามาในคุกวันแรกเขาไม่ยอมกระทั่งจะกินของเหลือที่มาจากข้างบนด้วยซ้ำใช่ไหมเขายอมอดอาหารอยู่ตั้งหลายมื้อทั้งที่ไอ้ตุยมาคาซี่ชวนให้กินกระดาษสักพักไปเขาเริ่มยอมกินของเหลือจนถึงตอนสุดท้ายเขายอมกินกระทั่งศพคนตายด้วยใช่ไหมครับอันนี้พาร์ทที่หนึ่งแล้วถ้าคนเห็นความเปลี่ยนแปลงสองคือเขาเข้ามาเนี่ยของที่
โกเลงหยิบเข้ามาคืออะไรไม่ใช่มีดไม่ใช่อาวุธแต่คือหนังสืออ่ะเขาเข้ามาแบบคนรักสันติฉันแค่อยากจะเข้ามาอ่านหนังสือให้จบเล่มอยากจะเข้ามาดูดบุหรี่ไม่พร้อมทำร้ายใครไม่อยากใช้ความรุนแรงกับใครจนวันนึงพอเขาโดนไอ้ตุยมาคาซี่มัดติดเตียงจนกระทั่งไอ้คนที่เป็นแม่คนนั้นลงมาช่วยพอโกเลงหลุดออกจากเตียงได้ปุ๊บสิ่งที่แรกที่เขาทำเลยคือเขาคว้ามีดแล้วก็ไปแทงคอตุยมาคาซี่ย้ำให้ตายไปเลยใช่ไหมแปลว่าจากเดิมจับหนังสือวันนึงลุกขึ้นมาจับมีดและสุดท้ายพอเขาไปพยายามจะจับมือกับคนผิวสีที่ชื่อบาฮารัตใช่ไหมบาฮาร่าเออใช่สิ่งที่เขาทำก็คือลื้อเตียงนอนของตัวเองแล้วเอาเหล็กท่อนนั้นมาเป็นอาวุธเพื่อที่จะลุกขึ้นไปเปลี่ยนระบบด้วยกันจากคนซึ่งเคยเป็นแบบหนึ่งก็พร้อมจะลุกขึ้นมาจับอาวุธเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเหมือนกันจากคนซึ่งแค่เข้ามาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเฉยๆฉันอยากจะเลิกบุหรี่ฉันอยากจะอ่านหนังสือให้จบเล่มวันนึงเมื่อเห็นความทุกข์ทรมานความไม่พึงพอใจนานๆไปมากๆก็ลุกขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนแปลงระบบเนาะโดยเฉพาะหลังจากที่เขาได้เจอกับบาฮารัตแล้วก็อาจารย์ของบาฮารัตอีกคนหนึ่งที่นั่งรถเข็นถ้าใครจำฉากนั้นได้ผมคิดว่าณวินาทีนั้นอะโกเลงผสานเอาบางส่วนของทั้งตุยมากาซี่และอีกีรี่เข้ามาด้วยกันเนาะก็คือเขามี willfulness to act มีเจตจำนงความตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนบางอย่างแต่ไม่ใช่ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแบบในลักษณะที่ไปเยาะเย้ยคนข้างล่างหรือกล่าวโทษคนข้างบนแบบที่ตุยมาคาซี่เป็นเนาะในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มี caring มีความรักต่อคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดอยากจะเปลี่ยนอะไรแบบที่อีกินิกิริเป็นแต่ว่าเขามีทั้งเจตจำนงที่จะเปลี่ยนและมีความรักความแคร์ความใส่ใจต่อคนอื่นมาผสานกันมันเลยเป็นความโกรธที่พยายามจะลุกขึ้นมาต่อต้านและเปลี่ยนแปลงระบบและลงมือทำบางอย่างเขาจึงชวนบาฮารัตใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเราต้องคุมไอ้แพลตฟอร์มอาหารเนี่ยแล้วก็ลงไปข้างล่างโดยคุมอาหารเหลือให้มากที่สุดเพื่อลงไปแบ่งปันคนข้างล่างให้ได้มากที่สุดผมคิดว่าอันเนี้ยคือภาพสะท้อนสำคัญของหนังเรื่องนี้ที่พยายามจะบอกเฮ้ยความจริงมนุษย์มันไม่ได้มีฮิวแมนเนเจอร์ที่ตายตัวหรอกแต่ไอ้คนซึ่งคุณพบเจอปฏิสัมพันธ์ด้วยภาพที่คุณพบเห็นหรือกระทั่งชั้นที่เปลี่ยนไปเองอ่ะมันก็มีผลต่อพฤติกรรมที่คุณแสดงออกมีผลต่อการประเมินโลกเหมือนกันว่าคุณอยากจะทำอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอยากจะเอาผลประโยชน์ตัวเองไปที่ตั้งหรือคิดถึงคนอื่นผมคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญนะใช่ไหมครับโอเคทีนี้ขอต่อจากสิ่งที่ต่อจากพูดไปนิดนึงแล้วกันในเรื่องของไอ้คำว่าเราอาจจะไม่ควรใช้คำว่าเนเจอร์เนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมที่ต่อจากเนี้ยนักรัฐศาสตร์นักสังคมวิทยาอย่างเราเองหรือนักปรัชญาหรือนักเศรษฐศาสตร์ก็ตามที่มักจะยึดติดการอธิบายสิ่งที่เรียกว่า human nature อย่างตายตัวเนี่ยว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเป็นแบบนี้เท่านั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะ restructure ความหมายหรือว่าเรา deconstruct หรือสร้างความหมายของคำว่า nature ให้กลายเป็นอะไรสักอย่างที่มันดูดซับสิ่งแวดล้อมแล้วเปลี่ยนความหมายของมันอยู่ตลอดเวลาได้กลายเป็นคำที่สะท้อนภาวะแทนที่จะเป็น being อ่ะกลายเป็นภาวะ becoming อยู่ตลอดเวลาได้ไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่อยากจะทิ้งเอาไว้ให้คุณผู้ชมกลับไปคิดกันหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ชมเราสองคนมาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณต่อศักดิ์มากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อคิดเห็นมีข้อแลกเปลี่ยนหรือมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมจากในภาพยนตร์นะครับหรือแม้กระทั่งมีซีนไหนที่ประทับใจหรือไม่ประทับใจเป็นพิเศษนะครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับใน Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการของเราด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและต่อศักดิ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ